ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมสิมาบอกแนะนำวิธีการผลิตปัจเจพอร์ตชุดขาดชุดนี้ครับอันกลมๆนี่ไหมพี่น้องคือว่าพี่ลูกค้าผมรายท่านนะครับที่ว่าเพิ่นซื้อเครื่องไปวันนี้เพิ่นก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบด้านในนะครับเพิ่นดีถอดมาลางปั๊มลางยางที่หน้าวันนี้เพิ่นก็ใส่เหล็กสกัดตอกครับตอกนะมันที่นี่คือว่าคนบ่เคยถอดเทียนี่มันสิกาละยาความหนักหน่วงของมือนี่บ่ถือครับบ่เห็นก็เลยทําให้ชุดขาดตัวนี้นะครับเนี่ยแตกครับแตกเนี่ยคือว่าคันวิธีการที่ใส่เหล็กสกัดตัวนี้ตีนี่คือว่าเฮาต้องให้ตัวนี้แบนกว้างๆน้อยครับแล้วก็ให้มุดออกให้ตีออกด้านขวาครับก็ยังบ่สร้างนะครับนี่นะพี่น้องแล้วก็ให้ตีสลับกันครับมันมีอยู่3แง่มมันบ่นี่3แง่มครับนี่ตีตัวนี้แล้วกับมาตีตัวนี้แล้วตีตัวนี้ตีสลับกันไปเรื่อยครับคือว่าคันบ่เคยถอดตะเกียนี่สิต้องใส่เวลาพักสักพักนึงนะครับบ่แม่นว่าสินําเอานําเอานําเอาให้มันออกเลยมันบ่ได้ครับเพราะของมันใหม่มันฟิตพี่น้องของใหม่ๆยังบ่ว่าแต่อย่างน่ะมันฟิตนะครับเฮาก็ต้องค่อยๆคอกเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมสิมาแนะนําวิธีการผลิตปัจเจกเพื่อที่จะถอดตัวนี้ครับที่เฮ็ดง่ายขึ้นนะครับผมกับที่มีเครื่องมืออยู่คือว่าเอาไอ้เครื่องมือที่ว่าหาได้นะครับเอาเศษของที่ว่าเรือใส่นะพี่น้องนะครับอุปกรณ์ที่ว่าผมเสียมาผลิตปัจเจถอดชุดคาดนะครับกับที่มีแค่ถอดเล็กซอลิกนี่ถอดหนึ่งกับที่มีที่ใส่เป็นแหวนอีแปะครับแล้วก็น็อตตัวผูครับลองเฮ็ดเบิ่งครับพี่น้องมันสิเวิร์กบ่นะครับประมาณนี้เนาะครับผมโอเคเราสิเขียนแบบให้เมืองแค่น้อยนึงครับก็สิเป็นนี่ครับเขียนคือบ่เนาะนี่ครับคันเฮ็ดแล้วมันสิออกหน้าตามันสิออกมาแบบนี้ครับผมนี่นะมาลุยเลยครับเพื่อเป็นกังไม่เสียเวลาเยอะผมก็สิเอาประมาณจักเดี๋ยวก่อนเอาจักตัวไหนดีวะกาวเลยเนาะโอเคตัวนี้ผมจะตัดเอาจากเช่นนี้ครับครับนี่ประมาณนี้ตัวนี้ใส่ลูกมือเกียร์ตัดแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ไปออกเชื่อมทีหลังครับผมนะครับเดี๋ยวพี่ลองวัดเบิ่งก่อนพี่น้องคันหาเล็กที่ว่ามันใหญ่ๆกว่านี้สิดีนะครับอันนี้ผมว่ามันสิน้อยโพดนะครับผมหาบ่ได้เนาะหาเฝ้าๆครับผมสิวัดแล้วก็สิเอาซีเมื่อกี้ขีดไว้ครับครับสิประมาณนี้แต่ว่าเขาบ่ดีว่าเนี่ยมึงเนาะนี่ครับมากไปครับอุ้ยตะเลิดสกปรกแห้งประมาณนี้นะครับโอเคครับ1 2 3เดี๋ยว3งามแล้วเดี๋ยวผมจะลองวัดไอ้ตัวนี้มันเป็นเครื่องไอ้ของนี้เวสี่เป็นแปดพาร์ทนะครับมันใส่เป็นอะไรไอชุดคาดของรุ่น3800ครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเบิ่ง
ตัวรุ่นเลยฮะสองฟูดบ้างครับคือว่าเฮ็ดตัวเดียวนี่สามารถถอดได้ถึง2รุ่นเลยครับเบิ่งว่ามันซ้ํากันบ่ตัวนี้เป็นคาดของรุ่นหา2ฟูดพี่น้องปั๊บเขาก็ไหนบ่ครับใกล้เคียงครับเฮ็ดให้มันรวมๆจังหน่อยก็ได้ครับพี่น้องอย่ามันฟิตหลายเพราะว่ามันขาดแต่ละรุ่นมันสิบ่ค่อยซ้ํากันบ่ได้ครับมันสิลื่นกันนิดนึงครับต่างกันนิดนึงผมเฮ็ดรวมๆไปจังหน่อยเนาะโอเคไปที่นี่ผมที่เป็นปาดต้องที่ว่าผมมากเนี่ยไว้ครับผมจะใส่เป็นคลิปนอกคาบครับพี่น้องผมจริงๆแล้วคันมีตัวที่ว่ายึดตัวนี้มันแน่นได้ดีครับตัวแทนยึดนะผมมีอุปกรณ์ครบนะครับโอเคเอาเท่าที่ผมมีอยู่นะครับครับผมจะเอาลูกหมูปาดตรงที่ผมฉีดไว้นี่พี่น้องเงินครับพี่น้องมันก็สิได้ประมาณนี้ครับก็กัดผู้เฮ็ดงามกับผมก็เฮ็ดงามกับผมเด้อพี่น้องนี่ผมเฮ็ดสิขี้ไล่พุ่นครับนี่อื้อๆอาลาดครับนี่แล้วผมสิมาที่นี่ก็เด้อจังได๋ฟังนี่ครับนี่มาผมสิใส่ตัวออกตัวเชื่อมมาแปะฟังนี่ครับไปพี่เราเอาดีวะบ่ตรงเลยเนี่ยครับมันห่อนอยู่พี่น้องครับกระทิหน้าตากระทิประมาณนี้ครับนี่ก็ผมพิดบ่ค่อยง่ามเลยหรอกครับพี่น้องแต่ว่าผมฝีมือก็ได้เพราะปนี้นะครับเพราะเป็นปีนะครับเดี๋ยวผมสิเอาไปจุ่มน้ำให้มันเย็นก่อนครับเดี๋ยวค่อยยังมาทดสอบใส่งานมั้ยครับว่ามันสิใส่ได้ผลบ่นะพี่น้องครับครับพี่น้องเดี๋ยวสีเบิ้งครับผมไปออกมาเมื่อกี้ครับนี่ครับนี่หน้าตาที่เป็นลักษณะนี้ครับตรงไอ้ที่ว่าเป็นบักๆนี่กะสีเขาก็ไปชุดเป็นขาดพอดีครับเดี๋ยวผมสีร้องสวมไปเบิ้งครับนี่ครับมันสีร้องตัวสีพี่น้องปั๊บนี่ครับคือว่าตรงอัน
ตรงงามๆที่ว่าเป็นอันที่ผมเฮ็ดเป็นบักไว้นี่ครับมันจะมีอยู่3แง่งครับพี่น้อง1 2แล้วก็3ตัวนี้ครับมันก็สิตรงกันกับตัวนี้พอดีครับเห็นบ่เห็นบ่นี่ครับนี่ครับเป็นที่พี่น้องปั๊บนี่ครับนี่บ่ต้องเฮ็ดฟิตด้วยครับด้วยครับเฮ็ดให้มันห่างๆจังซี่ครับเพราะว่ามันสิได้มีแรงแทกปักปักเวลาเฮาไอ้สวมเพชรดอกสว่านนะครับปักนี่นะคันเฮ็ดฟิตนี่มันสิบ่มีแรงกระแทกสิพี่น้องมันสิมุนยากครับโอเคนี่ทางห่างครับนี่ตัวนี้สามารถสิไปถอดชุดคาดของไอ้รุ่น5200หรือว่ารุ่นอื่นได้ครับเฮ็ดไปเพื่อไว้ประมาณนี้ครับผมบัดนี้ผมก็สิใส่เป็นสว่านครับสว่านไฟฟ้าเฮานี่นะครับนี่ครับเนี่ยผมก็สิเอาน็อตที่ว่าผมออกเชื่อมเมื่อกี้ครับกระเทียนนี่แต่ว่าอืดๆอีดอุดปูดอีดปีดอยู่นี่ครับฝีมือผมก็มีแค่นี้แหละพี่น้องเลยครับอย่าหัวรอเด้อครับพี่บัดนี้ผมสิเอาฟังนี่นี่ครับสวมลงไปปั๊บจังซี่ครับผมนี่กระมุนขัดสว่านไปให้มันตึงๆครับนี่ครับกับขาเนี่ยมันแน่นครับที่นี่เอาให้ตึงมือเลยพี่น้องเอาให้แน่นได้ครับเพราะว่าตัวนี้นี่มันแน่นเกือบเรียกนี่ต้องเอาตัวนี้ให้มันตึงครับผมแน่นเต็มเลยครับนี่ครับไอตู้ชุดคาตัวนแผ่นคาตัวนี้นี่คันบ่เคยถอดจักเสียนี่มันสิถอดยากพอสมควรเด้อครับอย่าพึ่งใจฮ้อนนะครับให้พยายามให้หมุนไปเรื่อยครับหมุนกระแทกปักๆๆไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยครับผมพี่น้องแต่ว่าคันเคยถอดแล้วนี่สิถอดบ่ยากจังในกรณีตัวนี้นี่ผมเคยถอดดูแล้วนะครับนี่ถอดบ่อยมากมันก็สิหมุนบ่ยากครับผมมื้อนี้ผมสิลองหมุนเบิ่งตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นตัวกระแทกเด้อครับนี่ดีนะไอ้ปั๊บเป็นตัวแทกตัวที่ว่าที่เฮาจอปูนนะครับเอาเดี๋ยวเสียบไฟก่อนโอเคเสียบไฟเรียบร้อยนี่มีสองอันแม่นบ่พี่น้องไอ้กดเป็นตัวกระแทกครับโอเคมาผมสิลองมึงสิหมุนออกหมุนด้านขวาครับโอ้อันนี้หมุนผิดทางนี่ปั๊บไปก่อนนี่ครับโอเคให้เอางามนี่ทั้ง3มันนี่ใส่เข้าไป3งามนะครับผมใส่ไปครับใส่ไปตรงๆสิครับแล้วก็ให้เอามือนี่กดแน่นๆครับผมกดให้มันแน่นๆเลยครับจะให้มันกระดุกกระดิกได้โอ้หลุดให้กดแน่นๆครับพี่น้องอย่าให้มันหลุดแบบเมื่อกี้นะครับลอกใหม่ลอกใหม่นะครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับประมาณนี้พี่น้องดูดระวังครับเย็นดูดครับครับตองแล้วพี่น้องเรียบร้อยครับเห็นบ่แจ๋ววะโอเคเดี๋ยวทุบตัวนี้ลงก่อนครับมันเริ่มสิงเงื้องๆหน่อยนึงครับนี่เดี๋ยวมันชุดรูดออกมาเนาะกะบ่ยากครับพี่น้องกะเฮ็ดแบบนี้แหละครับเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาเองครับใช้เองครับผมขอลงไปก่อนนี่ครับแหลมครับคือยังว่าให้ฟังนะพี่น้องคือว่าตัวนี้ผมถอดดูครับมันก็ได้ถอดง่ายครับแต่ว่าขันเจ้าเคยถอดจักเสียนี่ให้เจ้าหมุนไปเรื่อยครับหมุนไปเรื่อยหมุนปักหมุนไปเรื่อยครับใส่เวลาประมาณนึงนะครับมันค่อยสิออกกันนะขัดของใหม่ๆนะครับผมโอเคเนาะครับที่นี่เดี๋ยวผมสิหมุนเขาขึ้นครับถอดให้เบิ่งเนาะหมุนขึ้นอ่ะหมุนเข้าก็หมุนเข้าไปด้านซ้ายครับพี่น้องเข้าซ้ายออกขวาให้ท่องไว้อย่างที่ครับเข้าซ้ายออกขวาครับผมหมุนเข้าไปครับเอามือหมุนเข้าไปให้มันจำก่อนเนาะก็จังใส่สว่านหรือว่าใส่สกัดต่อก็ได้ครับผมผมก็สิใส่เป็นสว่านหมุนเขาคือเก่าครับที่นี่ครับมาผมสิปั๊บไอ้ปั๊บตัวนี้เป็นหมุนไปด้านซ้ายครับผมนี่ครับผมหมุนเข่าครับโอเคก็เฮ็ดลักการเดียวกันครับคือว่าให้เหยียบเครื่องให้แน่นๆครับผมอย่ามันดิ่นได้หมุนเข้าไปครับพยายามนี่แย่มดูดทีนะครับโอเคกดไว้ครับโอเค
ตอนเอาเขานี่ใส่เป็นสกัดต่อก็ได้ครับผมสว่านนี่มันบ่ค่อยเวิร์กปานใดใส่เป็นตัวนี้ต่อก็ได้ครับต่อค่อยๆบ่ต้องต่อแห้งนะพี่น้องเดี๋ยวมันแตกเด้อต่อเขาครับต่อสลับกันครับนี่สิครับต่อซ้ำของเก่าเดี๋ยวมันแตกครับโอเคแค่นี้ก็อยู่แล้วครับไม่ต้องไปตอกหลายดอกแค่นี้อยู่แล้วมาที่นี่วิธีการทดสอบว่ามันอยู่ดีไม่อยู่ดีให้เฮาสตาร์ทเครื่องขึ้นแล้วก็ให้เฮาเอานิ้วมือนี่แตะเบาๆครับแตะบ่ค่อยเบาๆเล็งเครื่องไปเรื่อยๆครับคันมันรู้สึกว่ามันสิบ่ค่อยแน่นนี่มันสิดันมือเฮาออกมาเลยดันออกมาสิแม่นี่ครับมันสิดันออกมาคันดันออกมาสิแสดงว่าตัวนี้เฮาตอกบ่แน่นปานใดนี่ครับนี่คือหลักการวิธีการเช็คมันนะครับพี่น้องมาผมจะลองมึงครับเปิดสวิตช์ดึงโชคพี่น้องนี่คือหลักการวิธีการเช็คว่าจุดขาดที่เฮาตอกไปนี่มันแน่นบ่แน่นครับให้ใส่หลักการแบบนี้ครับคือว่าให้เฮาใส่นิ้ว4นี่แตะเข้าไปตรงหัวนอนนี่ครับแตะเบาๆครับอย่าแตะแห้งครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสิไหม้มือใหม่นะครับ มันหมุนเร็วมันมือมันสิฮ้อนนะครับแตะเบาๆแล้วก็ให้ประคองเบิ่งคันตัวนี้มันเริ่มดันออกมาเรื่อยๆนี่นั่นล่ะแสดงว่าตัวนี้มันบ่แน่นครับเฮาต้องตอกอีกครับผมตรงตอกไปด้านซ้ายอีกให้มันแน่นนะครับโอเคเรียบร้อยครับเป็นยังไงครับพี่น้องเครื่องมือที่ว่าผมผลิตขึ้นมาจับป่ะโอเคครับสามารถเฮ็ดได้ทุกคนครับพี่น้องเราไปประยุกต์ใส่มันเลยครับสีมอมมากๆครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตอกชุดขาดตีเราแตกเบิ้ลนะให้เฮ็ดเครื่องมือแบบนี้ครับพี่น้องแล้วก็ให้ปั๊บตัวนี้เป็นตัวเขาเอิ้นตัวกระแทกนะครับตัวจอปูนนะมันจะปั๊บ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 ครับมันที่มีแรงกระแทกนะมันที่ออกง่ายนะครับก็ประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็มานำเสนอให้เพื่อว่าพี่น้องท่านใดที่ว่าอยากลองเอาไปลองเฮ็ดใส่เบิ้ลครับตัวนี้เฮาสิใส่เป็นเล็กหนาๆกว่านี้ก็ได้ครับบ่จำเป็นต้องเอาบางๆนะคันมีเล็กหนาๆก็สิดีขึ้นครับผมหรือว่าสิใส่เป็นท่อเล็กแบบนี้ก็ได้ครับผมนี่แล้วแต่ครับสะดวกครับผมนี่ครับผมครับเดี๋ยวสีเบิ้งจะชัดทีนึงครับส่วนความยาวของไอ้ตัวนี้นี่แล้วแต่ว่ามากเลยพี่น้องเขาเตียวยาวกว่านี้ก็ได้ครับประมาณนี้ก็ได้ครับนี่หรือว่าเตียวสั้นกว่านี้ก็แต่ว่าสั้นไม่ค่อยดีนะครับมันบ่มีแรงควงแรงเวียงนะครับคือว่ามันต้องมีน้ำหนักน้อยมันสิเวิร์กนะครับผมทีปรกเลยนะครับครับพี่น้องคลิปนี้ครับแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมสีน้ำเอาอย่างมาน้ำเสนอนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวอาบน้ำครับผมสวัสดีครับ